ี๋ยวนี้มันก็ไม่มีคุณค่าเงินเดือนเพียง500บาทมันน่าประหลาดไหมท่านไม่พอรับประทานต้องสมสารกู้มาไม่ถึงเดือนก็หน้าดำเอาโรงจำนำเป็นที่พึ่งดอกเบี้ยบาทละสลึงยังค่าค่าฝากรักษาไอ้ของกินก็แพงจะต้มแตงก็ไม่ไหวต้องรออาหารแบบไทยคือทอดไข่นกกระทาใครขอวิงวอนเสนอขุนทรก็สนทนาเพิ่มภาษีขึ้นมาจนชาวประชาบาลูแล้วทานภาษีกะปิภาษีน้ำปลาภาษีน้ำตาลอีกหน่อยไม่ช้าไม่นานภาษีเล่นงานกระทั่งหายใจต้องปิดสแตมป์เอาไว้ที่รูจมูกเราหายใจออกเข้าภาษีเล่นเราไม่รู้เท่าไรเรายอมเสียด้วยเต็มใจขอเพียงค่าขายเราวัฒนธารข้าราชการขอให้ทำงานเพื่อประชาชนอย่าได้คิดว่าตนอยู่เหนือหัวคนเพราะใส่ชะดา